ส่งโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023พร้อมช่องถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ครั้งที่22ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันช่วงระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566โดยถือเป็นการรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพของประเทศไทยอีกครั้งในรอบ10ปีกับการแข่งขันในรายการนี้ซึ่งมีทั้งหมด14ชาติที่เข้าร่วมแข่งขันแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ทีมซึ่งทีมชาติไทยเจ้าภาพในการแข่งขันและรองแชมป์จากปี2019อยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียและมองโกเลียแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมอันดับ1และ2ผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์ต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023กลุ่ม Aไทยเจ้าภาพออสเตรเลียมองโกเลียกลุ่ม B ญี่ปุ่นอิหร่านอินเดียกลุ่ม C เกาหลีใต้ไชนีสไทเปเวียดนามอุซเบกิสถานกลุ่ม D จีนคาซัคสถานฮ่องกงฟิลิปปินส์โปรแกรมการแข่งขันของนักตบลูกยางสาวไทยในรายการชิงแชมป์เอเชีย2023วันที่30สิงหาคม2566ไทยพบออสเตรเลียเวลา18นาฬิกาวันที่1กันยายน2566ไทยพบมองโกเลียเวลา18นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมและเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยในรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายน2566ได้ทุกนัดผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV 36ทุกเกมลูกยางสาวไทยประเดิมศึกชิงแชมป์เอเชียชมสถิติไทยออสเตรเลียเวลาช่องถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ทีมไทยอันดับที่17ของโลกพบออสเตรเลียอันดับ53วันนี้เป็นนัดแรกของทีมชาติไทยกับการลงสนามในฐานะเจ้าภาพพร้อมมีคะแนนสะสมอันดับโลกเป็นเดิมพันในการไต่อันดับขึ้นไปอีกครั้งโดยสถิติการพบกันระหว่างไทยออสเตรเลีย5ครั้ง2022 08 22ไทยชนะ 3-0 เซต 25-9 27-25 25-13 202001 09ไทยชนะ 3-0 เซต 25-12 27-15 25-13 2018 09 19ไทยชนะ 3-0 เซต 25-20 27-21 25-13 2013 09 14ไทยชนะ 3-0 เซต25-16 27-17 25-18 2013 09 04ไทยชนะ 3-0 เซต 25-17 27-15 25-17 ทั้งนี้การวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023วันที่30สิงหาคม66ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับออสเตรเลียที่สนามชาติชายฮอนจังหวัดนครราชสีมาแข่งขันในเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36รายชื่อ14นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2023เซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราศสิริมามานกิจตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยสุภัทราไพโรจน์บอลเร็วจรัสพรบรรดาศักดิ์
ทัศน์ดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์หัตถยาบำรุงสุขบัวเสาชัชุออนโมกศรีวิภาวีสีทองสัสสิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำธนัชชาสุขสดเจ้าหน้าที่ทีมสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนวรรณาบัวแก้วผู้ฝึกสอนนุชราต้อมคำผู้ฝึกสอนธีรศักดิ์นาคประสงค์ผู้ฝึกสอนทิพรัตน์แก้วใสนักกายภาพบำบัดประวิตรเปรมธีรสมบูรณ์แพทย์ประจำทีมวัดบุญจันทร์เทรนเนอร์ผ่านมา12ปี2ภาพปัจจุบันพราดรตำนานนักเทนนิสไทยที่ทั่วโลกยอมรับภาพแม้การเวลาจะผ่านมาแล้วกว่า12ปีแต่ชื่อของซูเปอร์บอลพราดรศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสขวัญใจชาวไทยยังคงกลายเป็นที่กล่าวถึงของแฟนกีฬาชาวไทยเสมอมานั่นก็เพราะจนถึงปัจจุบันยังไม่มีนักขวดลูกสักหลาดชาวไทยรายใดที่ก้าวขึ้นไปประสบความสำเร็จได้เท่ากับที่เจ้าตัวเคยทำได้สำหรับพราดรเริ่มต้นการเทิร์นโปรเมื่อปี1997ก่อนสามารถคว้าแชมป์ระดับ ATP ทัวร์ได้ถึง5ครั้งจนก้าวขึ้นไปเป็นมืออันดับที่9ของโลกในปี2003ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดที่เคยมีนักกีฬาชาวไทยสามารถก้าวถึงนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของเอเชียในยุคนั้นถึงขั้นได้ขึ้นปกนิตยสารไทม์ขณะที่ผลงานในนามทีมชาติก็จัดว่าไม่ธรรมดาคว้าเหรียญทองในระดับซีเกม2สมัยและเอเชียนเกม1สมัยมาครองได้ทั้ง2รายการนอกจากเจ้าตัวยังได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนประเทศไทยถือธงชาติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2004ที่เอเธนประเทศกรีซอย่างไรก็ตามด้วยอาการบาดเจ็บเรื้อรังทำให้เจ้าตัวตัดสินใจประกาศอำลาคอร์ตในรายการ TTT Thailand Open เมื่อปี2010ก่อนหันไปเล่นกีฬากอล์ฟอยู่พักหนึ่งจนสามารถเทิร์นโปรได้สำเร็จปัจจุบันในวัย44ปีพราดรศรีชาพันธ์เปลี่ยนบทบาทตัวเองมาเป็นผู้ฝึกสอนให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆภายใต้ชื่อพราดรอะคาเดมี่ที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนไบรตันคอลเลจกรุงเทพกรีฑารวมทั้งมีธุรกิจของตัวเองอย่างบ่อตกปลาศรีชาพันธ์และซุปเปอร์บอลรีสอร์ทอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นส่วนเรื่องครอบครัวมีน้องป๊อปศรีภรรยาคนสวยนอกวงการที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตให้กับเจ้าตัวด้วยการมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนคือน้องเชอร์ลีนพันนรินทร์สาวน้อยสุดน่ารักวัย5ขวบที่ต้องบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นฉายแววโดดเด่นทางการกีฬาด้วยการเล่นกอล์ฟลงแข่งขันในระดับเยาวชน